สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำมันฝรั่งทอดค่ะไม่เป็นของว่างไม่ทานเล่นนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมมันฝรั่งค่ะนำมาปอกเปลือกนะคะประมาณนี้นะคะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำไปล้างให้สะอาดค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมสไลด์มันฝรั่งกันค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราซับจนแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้มีด2คมนะคะจะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะเลือกตามชอบเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ด้านหยักนะคะเพราะว่ามันฝรั่งที่ออกมาจะสวยนะคะหรือใครจะใช้เป็นด้านนี้ก็ได้นะคะด้านเรียบนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำต่อให้หมดก่อนนะคะสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะนำไปทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะนำมันฝรั่งลงไปทอดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดค่ะน้ำมันต้องให้เยอะนะคะถ้าน้ำมันไม่เยอะมันฝรั่งไม่กรอบนะคะทอดประมาณ2รอบนะคะรอบแรกนะคะให้สุกประมาณสัก 80% นะคะประมาณนี้นะคะเราก็ตักขึ้นนะคะพักไว้นะคะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดนะคะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปทอดรอบ2ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมทอดรอบ2ได้เลยค่ะใช้น้ำมันเดิมนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเหมือนเดิมค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะนำมันฝรั่งไปทอดรอบ2ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรอบนี้นะคะทอดให้กรอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไหม้นะคะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะกรอบๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็โรยเกลือตามชอบเลยนะคะ
คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะประมาณนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้มันฝรั่งกรอบๆแบบนี้นะคะไว้เป็นของว่างไว้ทานเล่นเพลินๆนะคะเสร็จแล้วค่ะมันฝรั่งทอดน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ